พลังงานจากดวงอาทิตย์เริ่มลดลงแต่พลังงานจากนอกโลกยังคงมากอยู่ครับระบบเสียงยังชัดเจนนะครับยังได้เสียงเพลงอยู่นะครับคุณธรรมรัตน์ครับเสียงชัดเจนนะครับโอเคครับคุณสมบูรณ์ชัดเจนโอเคครับแล้วก็เราเริ่มกันนะครับคิดว่าทางบ้านส่วนตัวก็น่าชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้
ณจุดนี้เนี่ยก่อนอื่นผมบอกแล้วว่าพลังงานจากนอกโลกนะครับจากโลกที่เราเนี่ยมันเริ่มลดลงมาคือจากด้านไปเนี่ยไปจากด้านอื่นครับเห็นไหมครับยังมากขึ้นดูเวลาเบี้ยวครับหงิกงอมาขนาดนี้เนี่ยแล้วเกิดช่วงเนี้ยผมบอกว่าครับช่วงเวลาช่วงเย็นกับกลางคืนนะครับพลังงานเยอะขนาดนี้มันมีผลต่อออกไซด์ของหางดาวหางมีต่อออกไซด์ของอุกกาบาตต่างๆมากมายมหาศาลแล้วถ้าดูนะครับสอดคล้องกันถ้าตรงนี้นะครับเห็นว่ามุมด้านบนเนี่ยนะครับจะมีพลังงานมากกว่าทุกทีมีบนด้วยล่างด้วยนะฮะไอ้ตรงนี้ก็มีเข้ามาเยอะไอ้นี่ก็หงิกงอลงมาเห็นไหมครับซึ่งแน่นอนว่าครับไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเส้น IMF สีน้ำเงินก็บ่งบอกชัดเจนว่านะครับตอนมาตรงนี้ยังใช้ได้อยู่ตรงเส้นตรงอยู่มีโค้งบางส่วนแล้วก็ถูกบูมี่อัดไปทีหนึ่งเนี่ยงั้นเมื่อพลังงานเข้ามาโลกปั๊บใช่ไหมครับมาแล้วโลกเรานะครับมีการเปิดขั้วโลกเหนือครับเปิดหรือว่าแคร็กก็ได้เป็นรอยแตกก็ได้ครับรอยโลกก็ได้ครับคือขั้วโลกเหนือเนี่ยปรากฏว่านะครับเกิดการแม่เหล็กเกิดการแตกแยกถึง40องศาพลังงานเอาขั้วโลกใต้ถูกไหมครับขั้วโลกใต้เข้าขั้วโลกเหนือดังนั้นมันเป็นทางเข้าอยู่แล้วงั้นซีกโลกเหนือเนี่ยยังได้แปลกๆมากกว่าที่โลกใต้เพราะพลังงานแสงจากที่โลกใต้ใช่ไหมครับเข้ามาทางที่โลกเหนือนั้นเป็นทางเข้าของพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าของพลังงานเบียของโลกเราอยู่แล้วดังนั้นพลังงานจากที่อื่นก็สอดแทรกเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแล้วเมื่อมีพลังงานรุนแรงปั๊บเนี่ยไอการสอดแทรกเนี่ยมันก็เกิดให้รอยแยกตรงนี้กว้างมากขึ้นถึง40องศานะครับซึ่งผมเคยแชร์ไปแล้วเมื่อรอยกว้างมากขึ้นปั๊บเนี่ยเราพบว่าครับเราจะพบแสงออโรรานะครับแสงเหนือแสงใต้เนี่ยลงมาถึงเยอรมันอิตาลีที่ฟลอเรนซ์นะครับมีคนถ่ายภาพเห็นแวบๆผมคบแคปไปไม่ทันต่ำมากนะต่ำมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยมันแคบมันแตกบานเยอะพอบานเยอะปั๊บนี่พลังงานก็เข้าไปได้ง่ายถูกไหมครับถ้าเกิดรูมันเล็กเท่าเดียวน้อยเนี่ยทุกทีประมาณลบ5กับบวก5ใช่ไหมครับที่ก็เป็น10บ้างประมาณ15บ้าง20บ้างนี่มัน40เนี่ย40องศานี่เยอะมหาศาลนะฮะงั้นปากก็กว้างฐานก็กว้างด้วยเมื่อพลังงานเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยไอ้แสงพวกนี้ครับก่อเกิดปฏิกิริยากับแอตมิอากาศในพื้นที่ที่ไหนมีออกซิเจนสูงมีความชื้นสูงนะครับเกิดการสันดาบกันก็ประกอบกันสีต่างมากมายจะเป็นไนโตรไซด์ก็ได้นะครับจะเป็นตัวออกซิเจนเยอะก็ได้อย่าลืมว่าตัวคอสมิกเรย์นะครับเข้าโลกมาเยอะทุกวันเนี่ยจากฐานตรงนี้ครับเรารู้ว่าครับคอสมิกเรย์เห็นที่นี้ไหมครับเนี่ยเข้ามามหาศาลตลอดเวลางั้นเมื่อคอสมิกเรย์เข้าโลกมาเยอะนะครับอย่าลืมว่าคอสมิกเรย์นั้นไม่ใช่รังสีเป็นอนุมูลอิสระประเภทเล็กๆมากซุปเปอร์นาโนซึ่งมีนิวเคลียสนิวเคลียสอะไรครับคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนมาเจอออกซิเจนจากบรรยากาศก็ H2O เป็นน้ำก่อเกิดเมฆเหมือนกันนอกจากนี้ครับไอตัวเมฆที่มีออกซิเจนเยอะๆนะครับยังสามารถเกิดปฏิกิริยานะครับเป็นแสงสีเขียวได้เช่นเดียวกันศึกษาดูนะครับผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่แย้งกับใครนะแต่ผมคุยวิชาการเพราะว่าไม่อยากเถียงมากอย่างภาพนี้นะครับถ้าท่านดูมาได้จะชัดเจนว่านะครับว่าแสงสีเขียวนะครับไม่ได้อยู่ใต้เมฆอยู่ในเมฆเหนือเมฆเป็นหลักงั้นถ้าเกิดว่าแสงสีเขียวอยู่ใต้เมฆสันนิษฐานได้แต่จุดที่ถ่ายทิศทางที่ถ่ายนั้นถ่ายที่ทางไหนครับตะวันออกหรือตะวันตกท่านดูดีๆนะครับบนนี้นะครับก็มีแสงสีเขียวๆด้วยเหมือนกันท้องฟ้านี่เคลียร์มากดาวเทียมท้องฟ้าอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าเดือนหงาย
ในช่วงของแรม7ค่ําแรม5ค่ําแรม6ค่ําแรม7ค่ําแรม8ค่ําวันนี้แรม8ค่ําใช่มั้ยครับนั้นที่ผ่านมาคือแรม5 6ค่ําท้องฟ้าสว่างมากดูดาวเคลียร์มากๆเลยแล้วดูดีๆนะมันเหมือนอยู่ในเมฆแล้วขึ้นไปความสว่างข้างใต้กับข้างบนข้างบนสว่างมากกว่าข้างใต้สว่างน้อยกว่าถ้าเกิดแสงมาจากด้านล่างขึ้นด้านบนข้างล่างก็สว่างมากกว่ามีแท็บสว่างนิดเดียวครับที่เหลือเพราะทั้งทึบแต่ด้านบนเยอะกว่าเป็นเปลวด้วยเนี่ยภาพนี้ก็ชัดเจนงั้นคือผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านคิดว่าเป็นจัดเรือใดหมึกอย่างเดียวนะครับผมก็คุณจะว่าไงเหมือนกันนะครับนี่คำว่าแสงเหนือที่บอกคำว่าแสงเหนือเนี่ยนะครับมันอยู่คุณประเทศต่างกันนะใช่ไหมครับก็ดูในครับโลกเราตรงนี้ประเทศไทยอยู่มาค่อนข้างล่างแล้วแต่เมื่อโลกเหนือมันเปิดถึง40องศาจะว่าไปไม่ใช่40องศามันเปิดถึง80องศามากกว่าเพราะมันไปซ้าย40ไปขวา40ถูกไหมครับงั้นมีขั้วโลกเหนือนี่มีรอยรั่วรอยแยกถึงกว้างถึง80องศาเมื่อรอยกว้างมากขนาดนี้พลังงานจะพังพลูเข้าทางขั้วโลกเหนือนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดถูกไหมครับงั้นพลังงานก็สามารถพังผูเข้าคู่ลงเหนือได้ไม่แปลกประหลาดเลยเนี่ยพลังงานเข้าคู่ลงเหนือได้ไม่ชัดในเวลาช่างมันนะครับพลังงานเข้าลงเหนือได้เพราะมันเปิดกว้างถึง80องศาเยอะนะครับ80องศานะลบ40กับบวก40ไปข้างละ40เป็น80เมื่อเป็น80ปั๊บเนี่ยพลังงานเข้ามาเยอะงั้นไม่เกิดปฏิกิริยาบนท้องฟ้าเนี่ยง่ายสุดเลยแล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพบว่าอุกกาบาตหลายลูกนะครับเกิดสเปกตรัมแสงสีม่วงสีชมพูขึ้นมาเห็นชัดว่ามีการออกไซด์ทำการสันดาปในบรรยากาศของก๊าซต่างๆในตัวออกไซด์ไนโตรออกไซด์กับออกซิเจนออกซิเจนเยอะมากๆกับความชื้นเยอะมากๆเพราะคอสมิกเรย์เข้ามาถูกไหมครับเมื่อออกซิเจนเยอะเมื่อความชื้นเยอะปรากฏการเมฆเรืองแสงนี้เป็นปรากฏการธรรมชาติถามว่าผิดปกติไหมถ้าตามทฤษฎีก็เรียกว่าไม่ผิดปกติแต่ถามว่าในพื้นประเทศเราเนี้ยต้องถือว่ามันไม่เคยเกิดเป็นมาก่อนก็ต้องถือว่าผิดปกติแต่ตามวิทยาศาสตร์ไม่ผิดปกติครับอย่าลืมว่าแสงไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงเสมอไปแสงเดินทางเป็นทางโค้งได้จักรวาลไม่เป็นเดียดเธอไปนะครับมีรูปร่างสเปซเป็นรูปร่างนะถูกไหมครับไอสไตล์กับธนกัตใครคนเนี่ยเพดดิงตันใช่ไหมครับที่สุดแล้วเป็นรูปร่างงั้นดวงอาทิตย์มีรูปร่างมีน้ำหนักงั้นจักรวาลไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีแค่อย่างไม่ใช่มีแรงกดทับงั้นเมื่อแสงเดินทางเป็นทางโค้งได้แล้วมันโลกเราก็โค้งใช่ไหมครับถูกไหมโลกก็โค้งด้วยอ้าวโลกก็โค้งด้วยแสงก็โค้งด้วยโอกาสเกิดมีได้ไหมครับอย่างที่บอกครับด้วยความเคารพนะครับคือว่าการศึกษาแต่คนต่างกันนะครับท่านศึกษาด้านหนึ่งผมศึกษาด้านหนึ่งแล้วก็ผมจะศึกษาความแปลกประหลาดหาสาเหตุถ้าทุกคนนะครับไม่ยอมศึกษาความแปลกแยกที่แตกต่างไปจะท่องจำอย่างเดียวปั๊บเนี่ยโลกเราไม่พัฒนาแน่นอนครับเพราะคุณเห็นแตกต่างเอ้ยมันเหตุแตกอื่นหรือเปล่าหลักความเชื่อกรรมสูตรพุทธเจ้าสอนไว้สุดท้ายต้องหาข้อมูลมาพิจารณาเองว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าไม่ใช่แสงจากใดหมึกถ้าแสงใดหมึกต้องมีทุกวันถูกไหมครับต้องมีทุกวันสิแล้วการสะท้อนแบบนี้ชั้นบนเหนือขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่น่าเป็นไปได้ผมเสนออีกแนวทางหนึ่งนะครับเรื่องของที่ว่ามีพลังงานจากโลกเข้ามาแล้วแล้วก็ในเมฆมีความชื้นมหาศาลมีไอ้น้ำเยอะออกซิเจนเยอะก็สามารถมีแสงขึ้นได้เหมือนกันอย่าลืมครับว่า
การเกิดออกซิไดซ์ออกซิเดชันการสันดาปเนี่ยมีจากหลายสาเหตุเป็นสูตรเคมีธรรมดาในการผสมสีนะครับจากแก๊สแก๊สก็มีสีได้นะไม่มีสีไม่ได้เนี่ยรบกวนคุณรบครับเมฆด้านนี้ดำซึมไม่เขียวแต่อันนี้อยู่เหนือเมฆขึ้นไปชั้นหนึ่งมากกว่าท่านดูนะก้อนเมฆตรงนี้เห็นไหมครับดูดีว่าตรงนี้จะทึบๆหน่อยข้างบนจะไบรท์มากกว่าข้างล่างสว่างน้อยกว่าข้างบนสว่างมากกว่างั้นถ้าเกิดแสงมาจากข้างล่างข้างล่างสว่างมากกว่าข้างบนเนี่ยมันสว่างกว่าข้างล่างแล้วเป็นพลิ้วนะครับเนี่ยเป็นพลิ้วขึ้นมามีตัวเขียวอยู่พลิ้วลอยไปเรื่อยเลยเนี่ยถ้าชัดมากหนึ่งความชื้นในน้ำไม่ใช่ว่ามันสะท้อนเมฆอย่างเดียวทีนี้อย่างที่บอกครับแล้วก็ไม่อยากเถียงกับใครโดยเฉพาะตำแหน่งตรงนี้นะครับที่มันอยู่ห่างจากทะเลพอสมควรเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับแสงจากเรือในเบื้องโดยทั่วไปเนี่ยพบว่ามันจะสะท้อนที่ใต้ก้อนเมฆเหนือขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยมีแน่นอนที่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องแสงตะกันก็ไม่ใช่ครับบนนี้ยังคึมๆอยู่เห็นไหมฮะแต่ข้างล่างสว่างมากกว่าเนี่ยจากเรืออะไรมึกข้างล่างสว่างมากกว่าไม่ใช่ข้างบนนะครับดูภาพเปรียบเทียบไปหลายที่งั้นก็ด้วยความเคารพนะครับแต่ละท่านเนี่ยถ้ามีเมฆอยู่ปั๊บตอนนี้ทำไมไม่เขียวด้วยล่ะรู้ไหมนี่ใต้เมฆจะเขียวสว่างสวยจากเรือที่ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ไปล่อปลาหมึกจริงๆแล้วที่บอกว่าครับแสงสีฟ้าดีที่สุดแต่ว่าแสงสีเขียวมันจะสว่างกว่าสีฟ้าออกไบรท์ไปนั้นทำไมสีต่างกัน สีฟ้าลงได้ลึกสุดมากกว่าสีเขียวสีเขียวลงความลึกตื้นกว่าอย่างที่บอกครับคือแพลงก์ตอนมาปลาหมึกก็มากินแพลงก์ตอนนะครับถ้าจากดาวเทียมถ่ายมาก็ได้ครับแต่ดาวเทียมถ่ายมาคือนั่นคือตัวของดวงไฟของโคมไฟนะครับที่อยู่ในเรือแล้วอากาศเตียงจริงๆคือไม่มีเมฆเลยจะเห็นไฟแบบนี้ตรงนี้ทำไมมีน้อยกว่าตรงนี้มีมากกว่าวันนี้ฝั่งอันดามันไม่มีเลยวันต่อมามีใครถ่ายเห็นไหมครับมีใครถ่ายโชว์กับทะเลบ้างงั้นบางสิ่งบางอย่างในระบบผมเรื่องปกติเพราะไม่อยากให้มีการตื่นตระหนกนะครับต้องอธิบายเพิ่มเติมเยอะอ้าวเอ้ยแล้วไม่เกิดปรากฏการณ์แสงสีเขียวที่ตรงพเนินได้ยังไงอยู่ลึกเข้าไปบนเชือกเขาตะนาวสีซึ่งบนเชือกเขาได้มีความชื้นมากอยู่แล้วว่ามีความชื้นมากใช่ไหมครับงั้นถ้าเมฆมีความชื้นเยอะมีออกซิเจนเยอะและพลังงานต้องลดเข้ามาแสงสว่างเกิดได้เพราะออกซิเจนหนึ่งอย่างจะเป็นออกไซด์ของอุกกาบาตก็ได้เพราะช่วงนี้อุกกาบาตเข้ามาเยอะมหาศาลเฉลี่ยไม่หนีกว่าเอาคร่าวๆนะครับไม่หนีกว่าพันลูกอ่ะสวนไปสวนมาค่อยไปค่อยมาเยอะไปหมดวัตถุที่ใกล้โลกต่ำกว่า5ล้านกิโลเมตรนั้นมีผลกระทบต่อโลกชั้นบรรยากาศมีฝุ่นกระทบต่อโลกแน่นอนถูกไหมครับมีการหักเหหลายอย่างถ้าท่านศึกษาวิทยาศาสตร์จะเรียกวัตถุไอน์สไตน์มาใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับสัมพัทธภาพนะนี่สัมพันธ์สัมพัทธภาพเรื่องของแสงเดินทางโค้งแสงไม่ได้ตรงเสมอไปครับในอวกาศนะครับอวกาศมีรูปร่างแกลเล็กซี่มีรูปร่างนะงั้นตรงนี้น่าจะเข้าใจก่อนนะครับถ้ามีคำถามก็ถามมานะครับอย่างเคสเนี้ย NASA บอกอุ๊ยทำไมมันเกิดอยู่มีแสงสีม่วงขึ้นมาอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
ป็นแบบออโรราขึ้นมาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เป็นหางของอุกกาบาตแต่เพราะช่วงนี้เมื่อมีพลังงานเข้าโลกมากขึ้นมีพลังงานหลายๆอย่างแต่ความถี่เข้ามาเยอะมหาศาลนะครับก็เกิดการสันดาบออกซิเดชันแล้วแต่สารแล้วแต่มวลสารจะเป็นสีม่วงแต่นี่เพียออโรราแต่มีคนเห็นแสงเหนือนี่ถึงเยอรมันนะครับขอบคุณมากครับที่สองคนที่จะส่งให้ผมดูที่ฟลอเรนซ์ก็เห็นเพราะสนามในคุโรกเหนือมันแตกถึง80องศาพลังงานและพังพลูเข้ามาเยอะเกิดจากหลุมดำด้วยเกิดจากฟิลาเมนต์ด้วยเกิดจากโพรมิแนนซ์ที่ระเบิดปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ด้วยเพราะมันดูตรงนี้นะครับช่วงปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะพบว่าตัวนะครับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการปฏิกิริยาเยอะมากเลยแล้วก็มาเยอะช่วงเนี้ยช่วงที่4 5 6เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเยอะเหมือนกันนี่คือการระเบิดต้องแยกระหว่างการระเบิดดวงอาทิตย์พลังงานสุกสบอย่างโลกเรานะครับจะดูว่าวันที่30ลมจากหลุมดำเกิดการแตกตัวด้านบนนะครับเกิดการแตกตัวด้านบนจุดนี้เดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งนี่ตัวนี้ครับออกมาซึ่งตรงกับโลกเหมือนกันมันพุ่งมาก็ถึงโลกช่วงที่2 3 4ตั้งแต่29 30 31 1 2 3 4ไอ้ตัวเนี้ยมาแรงไม่หยุดนี่คือที่มาที่ไปของปรากฏการณ์แสงสีเขียวบนท้องฟ้าบางครั้งบางช่วงนี่คือปรากฏการณ์ของแสงหลากสีบนท้องฟ้าบางช่วงเป็นแบบนี้ครับเสียงชัดเจนนะครับถ้ามีคำถามก็ถามมานะครับขอนแก่นเห็นเขียวด้วยขอบคุณมากครับมันจะตกดินโอเคครับหลายที่นะครับรบกวนทั้งหลายอย่าลืมว่านะครับอย่าลืมว่าดูท้องฟ้านะครับวันละน้อย4ครั้งเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นหน้าสิ่งแตกบนท้องฟ้าเรานะครับคุณกรองแก้วชัดนะครับคุณหน่อยตะกอคุณกระต่ายชัดนะครับคุณชิดคุณเทิดไทยนะครับงั้นพอเราจับ Data จับข้อมูลมาเออมีถึงประกันอย่างนั้นเองถึงว่าไม่มีอะไรที่มีใครไม่ถึงอย่างนี้จุดดับที่3477กับ3480เนี่ยพลังงานต่างกันเยอะเลยแต่ตัวนี้เป็น M class นะไม่ใช่เบต้าธรรมดาไอ้ตัวนี้มีทั้งเบต้าอัลฟาด้วยกับไม่ได้เป็น M class งั้นยังเราไม่สามารถเชื่ออะไรได้ตอนนี้นะครับว่าพลังงาน M class จะเกิดระเบิดเสมอไปหรืออย่างตอนนี้ท่านดูนะครับไอ้ตัวหลุมดำที่เคยพลังงานมาเยอะๆปั๊บเนี่ยกระจายน้อยแล้วโคโรนาโฮเนี่ยน้อยแล้วฟิลาเมนต์ใหญ่ๆยังมีอยู่เห็นไหมสีส้มๆคือฟิลาเมนต์ที่สามารถระเบิดได้แรงที่สุดส่วนโพรมิแนนซ์ด้านบนนี่จะไม่มีเห็นไหมครับจะอยู่ขอบเป็นหลักเลยงั้นพอตรงนี้ไม่มีปั๊บใช่ไหมครับมีแต่พวกไบรท์สปอตไบรท์ดิเจนน่าส่วนมากก็ทำให้คาดได้ว่าพลังงานจากสบโลกเนี่ยคุณจะน้อยลงนะครับแต่ไบรท์ดิเจนนี่คืออะไรครับคือตัวซันสปอตสองส่วนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยไบรท์ดิเจนไอ้ตรงนี้ครับเป็นอะไรเป็นตัวหนึ่งลากยาวมากน่ากลัวมากสามารถหลุดออกมาเป็นโครนาแมกเนชั่นได้ผมว่าต้องศึกษาดูที่แต่ละแองสตอมนะครับแต่ละความถี่เพื่อดูว่าไอ้ถ้าเกิดเหตุการณ์มากระทบโลกเมื่อไหร่ทั่วไปดูฮะทั่วไปสว่างโคโรนาเห็นไหมฮะรอบมีไบสปอตมั่งนะครับนี่เป็นช่วงของหลุมดำโคโรนาโฮท่านดูตรงนี้ดิ
แปลว่าจุดนี้พลังงานออกน้อยอ่ะโคโรนาใช่ไหมครับออกไกลจากขอบดวงอาทิตย์เยอะเลยแต่พอมาตรงนี้ปั๊บเฮ้ยมันวาล์วเป็น V shape ลงไปอันนี้ถือว่ายังออกมาแต่ว่าอาจจะออกบางแต่ก็ออกถูกไหมครับแต่จุดนี้ออกทีเดียวแปลกไหมครับนี่คือปัจจัยภายนอกที่มากระทบดวงอาทิตย์ซึ่งพวกนี้ต้องคิดประเมินค่าด้วยแล้วก็มาคำนวณหลายอย่างงั้นการคาดการณ์ที่แท้จริงนะครับต้องมีเวลาคำนวณได้หมดท่านอยากต้องควบคุมฐานได้ว่างั้นองค์การนาซาเนี่ยเขามีศักยภาพในการคำนวณในการforecastล่วงหน้าได้หรือเปล่าแล้วการถ่ายภาพตัวอาทิตย์แต่ละสีมีความหมายนะครับคือต้องการความชัดลึกต่อกันถ่ายขึ้นความถี่พื้นผิวอีกเซลทีนี้ปั๊บลงลึกไปข้างล่างปั๊บเพื่อจะรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยหลุมดำทรานสปอร์ตจะโผล่ขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่จะเกิดถ้าหลุมดำโคโรนาโผล่มาด้านบนเมื่อไหร่จุดดับจะโผล่มาด้านบนต้องศึกษาแองสตรอมที่แตกต่างกันพีระมิดที่ผมว่าลากยาวตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีซึ่งสามารถหลุดออกมาได้ซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดหลุดปั๊บกระแทกโลกตรงๆแน่นอนถ้าอยู่ด้านล่างยังแผ่วๆเฉียวๆหรือเพียวๆและตอนนี้ที่ผมบอกว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับถ่ายภาพมานะครับจะพบว่าองศาไม่ตรงกันถ่ายตอนเช้าเหมือนตะแคงถ่ายเนี่ยพอถ่ายตอนบ่ายมันตะแคงด้านนี้แล้วมันแขวงขนาดนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่าคำอธิบายแบบจะจังๆยังไม่เห็นโดยทั่วไปโคจรในระนาบจากซ้ายไปขวาถูกไหมครับแต่พอถ่ายตอนเช้ามันกลายเป็นจากล่างขึ้นบนถ่ายตอนบ่ายเป็นบนลงล่างเอาเข้าสิในการที่องค์การนาซาเผยแพร่ที่แบบที่ stabilize ให้ระดับเดียวนั้นเพื่อง่ายต่อการศึกษาและต่อการวิเคราะห์แต่พอถ่ายจริงจังบนโลกปั๊บมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่แน่ๆนะครับปัจจัยอย่างนึงคือโลกเราเอียงไม่เสถียรจะมาทำไมนะครับนี่คือตัวพลังงานรังสีตัวอันเบลเนี่ยด้วยความเข้มแข็งแตกต่างกันเพราะว่าพลังงานกระแทกด้วยการเจเนเรตที่การหมุนของแมกมาในตัวโลกด้วยว่ามากน้อยขนาดไหนการระเบิดขึ้นมาคือการกวบพลังงานอย่างดูมันรุนแรงนะถามว่าจริงๆก็เป็นระดับแค่ C class M class ต้นๆ นะครับแต่เมื่อชั้นบรรยากาศโลกเบาบางลงไอ้พวกนี้จะโดนปลายหางก็แรงหางก็แรงและที่สำคัญครับเนี่ยภาพนี้ผมหยุดภาพไว้นี่เห็นอยู่นะครับปรากฏว่ามีแรงกำเนิดแสงที่พุ่งมาสว่างสวยแบบนี้เหมือนกันแต่จากด้านนี้มาหาดวงอาทิตย์ท่านดูนะสองเส้นนี้นะครับมาจากตรงนี้ตรงเทคใช้โลโก้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยลงหาดวงอาทิตย์เห็นไหมครับดูภาพนี้มันแวบเข้ามาไอ้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันเวลาศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆนานเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวที่เราอย่างเดียวเห็นไหมครับดูนะอะไรอยู่ตรงนี้แล้วปล่อยพลังงานคล้ายๆกับมีการระเบิดถูกไหมครับและมีเปลวสุริยะออกมาเหมือนกันแต่นี่ค่อนข้างเป็นเส้นมากกว่า2เส้นท่านดูโอ้ยโทษครับเห็นนะฮะองค์การนาซาไม่พูดถึง
นักวิทยาศาสตร์แต่ระบบไม่พูดถึงคือหลักไม่พูดถึงจะบอกว่าการเข้ามาของนิบิรูของนาคีก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่ไหมครับจุดการขึ้นต่างๆนั่นจุดขาวๆเนี่ยทั้งดวงดาวด้วยทั้งอุกกาบาตด้วยเหมือนกันที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยดูนะจุดขาวๆสถียรก็เป็นดวงดาวต่างๆนานามาปั๊บเนี่ยแต่การระเบิดต่างๆนี่แปลกๆเยอะตัวนี้นะนะดูขอบเนี่ยสว่างแวบขึ้นมาความเร็วลมตรงที่อยู่ด้านนี้พัดไปด้านนี้แต่โทษครับข้างหลังเนี่ยมันแดงสว่างวาบมากกว่าที่มาจากดวงอาทิตย์นะนั่นคือการเกิดการแสงสีเขียวหรือเกิดการแสงสีที่ต่างๆคล้ายออโรราไปทั่วโลกที่ฟลอเรนซ์ก็มองเห็นเยอรมันก็มองเห็นอังกฤษก็มองเห็นนะครับแล้วก็ไปที่เวสต์เวอร์จิเนียก็เห็นโอคลาโฮมาเนบราสกาเห็นเอ้าเพราะมันไม่ได้มาจากจุดเราอย่างเดียวแต่เวลาที่พอเหมาะก็มานี่ครับโปรตอนหนาแน่นมากเลยไหมเงินทั้งแถบเลยแล้วด้านหลังด้านข้างกระมวลนะเนี่ยมีเปลวๆมาเหมือนการระเบิดสักอย่างหนึ่งแล้วโปรตอนมาจากด้านหลังด้านข้างได้ยังไงเมื่อด้านหน้าตรงนี้กำลังพัดไปนี่ก็ระเบิดเพรสเชอร์แรงอัดดูนะครับตรงเนี้ยเข้มกว่าด้านหน้าอีกนะติมชัดๆว่ามันถูกอาจจากข้างในไม่จากข้างนอกเข้ามานะฮะเห็นไหมถ้าดูดีนะนี่คือตัวพลังงานแวนดารันเบลมันเกิดแรงอัดแรงกดดันอยู่ในเกราะของโลกเราไม่อยู่ด้านหน้าเกราะแล้วอยู่ในเกราะดูครับตรงนี้เห็นไหมยืดหดมีตัวนอตเซากระเพื่อมยืดหดวันนอวลานอใกล้เข้ามาแล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงต้นรายการตรงนี้งอมาจนถึงวงโคจรดาวเทียมนะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่ตัวนี้ครับยังเข้มอยู่บางช่วงตรงด้านนี้ดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้มีพายุสุริยะมีลมสุริยะจากหลุมดำมีพายุสุริยะจากฟิลาเมนต์จากโอมิแนนต์เข้ามาแต่เวลาเวทตรงนี้ไม่มีสีแดงเข้มสีเหลืองเข้มเฮ้ยทำไมตรงนี้ล่ะตัวที่อยู่นี่นะตรงนี้กับไม่มีอะไรอันนี้กับมีพลังงานกับแทกกระทันมากกว่าคิวเดอร์โปรตอนสีน้ำเงินเข้มอยู่ด้านในมากกว่าเห็นไหมครับว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แล้ว 3-4 เลเยอร์ตรงนี้เส้นสีขาวคือวันดารันเบลเกราะสนามแม่โลกด้านหน้าที่ปะทะกับลมจากดวงอาทิตย์แต่ส่วนที่อื่นนั้นแต่ทิศทางอื่นตัวคาตาไลเข้ามาเรื่อยๆพลังงานตรงนี้ครับซึ่งบอกว่าจะไปจับแค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวไม่ใช่ต้องจับทุกย่านรอบตัวเราบางครั้งบางช่วงลมนี่ครับ800-900เห็นไหมฮะ800-900ถึงประมาณ3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตรงนี้สีไม่เข้มเท่าไหร่ตรงนี้มากกว่านี่มากกว่ามาจากไหนอ่ะรายงานลมตรงนี้นะครับนาซาไม่ลงเพราะเขาเอาจากด้านหน้าอย่างเดียวด้านอื่นไม่เอาเลยดูเส้นสายแม่เหล็กเส้นสีน้ำเงิน
ระเปรตสะปะนะครับมาจากตรงเนี้ยและไม่ด้านหน้างอด้านหลังด้วยเห็นอยู่ว่า1กลุ่มเรียกกระแทกแรง1กระแทกแรง2กระแทกแรง3 3.3 พื้นที่ตกกระทบที่อยู่แนวด้านหลังของโลกเราคือด้านมืดเนี่ยยิ่งเส้น IMF ชัดเจนมากเลยนะครับบางครั้งมาเห็นนะมีงอโค้งตรงนี้รูป V shape บ้างเป็นเกลียวบ้างพลังงานพวกนี้เข้าโลกเราเพราะแต่เป็นโลกอ่อนตัวลงโอโซนก็รั่วแม่เหล็กก็รั่วโลกเราอ่อนปวกเปียกแย่ไปเรื่อยๆแต่ทุกคนก็พยายามพูดว่ามันปกติมันเหมือนเดิมไม่มีอะไรหรอกสนามเรียกโลกเมื่อตอนช่วงแบบนี้ผมถ่ายคลิปไปนะครับเห็นว่ารูปร่างไม่แบบนี้นะต่างกันเยอะเลยต่างกันตอนบ่ายเห็นไหมครับช่วงที่ส่งคลิปไปไม่มีเสียงคือไม่อยากพูดอยากเปิดเพลงเนี่ยท่านดูดีนะนี่คือที่อัดไว้จำไว้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่คุโรกเหนือที่คุโรกใต้ไม่ใช่เป็นแบบนี้นี่คือเมื่อตอนบ่ายครับส่วนตอนนี้คือตอนปัจจุบันดูดีขึ้นไหมครับดูดีขึ้นแต่ตรงนี้ถ้าดูจากแสงไฟฟ้านี่มีการแตกหลายวงดูจากเส้นเป็นเงินสีเหลืองสีแดงแตกหลายวงแล้วดูคุโรกเหนือบางครั้งสว่างวาบขึ้นมานี่คือความรุนแรงที่ออกมาแล้วจะบอกว่ามันเดิมส่วนตัวผมมองว่านะครับที่เจ็บหนักเนี่ยมาจากกดดอนแล้วเนี่ยยังช่วงของการตากแดดเยอะหรือตากรังสีเยอะไปหน่อยก็ได้คือคนเราไม่เหมือนกันนะครับแล้วผมเลือดทุกโอด้วยนะครับแล้วก็ในการเดินทางผมบอกว่าร่างกายอ่อนแอกลางคืนไม่หลับก็เจอพวกนี้ตื่นไม่หลับตื่นมาที่สองที่สามมีสองวันง่วงอยากจะหลับหัวจะทิ่มเย็นง่วงหลับหัวจะทิ่มเพราะการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีความถี่แตกต่างกันดูสนามพลังงานขึ้นมาแล้วท่านต้องบอกตัวท่านเองว่ามันใช่หรือเปล่าผมเน้นว่าตัว cosmic ray นะครับนอกจากจะทำให้เกิดความชื้นในโลกมากขึ้นแล้วนะครับยังมีอำนาจการทะลุทะลวงแรงรุนแรงนะเห็นแบบนี้มันวิ่งผ่าโลกเลยนะมันผ่าแมกมาเลเยอร์มันผ่าแกนกลางโลก earth coreทะลุไปด้านนั้นทันทีเลยด้วยเพราะมันเล็กมากๆเห็นไหมครับคือต้องบอกต้องเข้าใจอย่างว่าในโลกเรานะครับจะมีเขาเรียกว่าช่องว่างที่อากาศแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ของสารของสารก็จะมีเนื้อเยื่อง่ายๆคือบอกว่าเซลล์คนเราก็มีเซลล์เข้าใจว่าเซลล์คนเราใช่ไหมครับนั่นในต้นไม้ในหินก็มีเหมือนกันหินที่ว่าก้อนแข็งๆกลมๆนะครับ
ไม่ใช่ว่าเหมือนแข็งตันมากเนี่ยจริงมีอากาศผ่านได้มีพออากาศมีไฟฟ้ามีแม่เหล็กด้วยไอ้นี่ทะลุได้อะทะลุชั้นหินได้อ่ะทองแดงกั้นดีที่สุดต้องทำทองแดงเป็นแบบคล้ายๆตะข่ายฟาราเดย์เป็นเหมือนอุณหาปาครับมาคุมบ้านเราเนี่ยมันแพงมากหรือว่าทองแข็งทองแดงแพงมากครับเอาดีบุกเหรอดีบุกถูกกว่าแต่ใช้โอ้โหความหนาเยอะราคาถูกลงแต่ดีบุกก็อันตรายต่อร่างกายเหมือนกันสุดท้ายมันกระดาษฟลอยด์ผมไปเชียงใหม่นะครับมีสมาชิกก็มาดูที่นี่ทำไมปลูกฟลอยเยอะจังเลยต้องใช้ฟลอยกันด้วยนะผมบอกแล้วว่าแต่ละภูมิประเทศแตกต่างกันนะเยอรมันทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเยอรมันอยู่ใกล้รุ่นเหนือมากกว่าอังกฤษทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องหนากว่าต้องนั่นกว่าคนละอย่างกันเพราะภูมิประเทศมีผลเชียงใหม่กับเชียงรายเองนะครับโดยทั่วไปบนเขาเองก็แตกต่างกันต้องดูหน้าเขาหลังเขาด้วยนะครับองศาทางไหนมากกว่ากันงั้นเวลาการคำนวณการคิดเนี่ยระบบอากาศก็ดีการทางศิลปะเนี่ยต้องคำนวณหรือดูตามภูมิประเทศนั้นๆจะเป็นสูตรสำเร็จแบบมาม่าไม่ได้น้ำร้อนใส่ปั๊บกินได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ความคล้ายกันเนี่ยมีมากกว่าแต่ไอ้ตรงปลีกย่อยเนี่ยมันมีไอ้ปลีกย่อยสำคัญนะจะรอดตายไม่รอดตายต้องปลีกย่อยอีกนะครับอย่าไปมองข้ามอย่าไปมองข้ามนี่อย่างเงี้ยระบบสุริยะเราเนี่ยบอกระบบสุริยะเรานะอยู่ทางช้างเผือกเดี๋ยวมันไล่ถ่ายออกตรงไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมคุณลงง่ายดีนะผมขอนั่งใช้เมาส์แทนนะครับการโคจรนะครับพลูโตชัดเจนแนวระนาบเนี่ยเวลาเขาทำภาพมาเนี่ยเหมือนกับว่านะครับดาวเกือบทุกดวงเนี่ยนะครับอยู่ระนาบเดียวกันจริงไม่ใช่นะมีขึ้นมีลงนะเอียงต่างกันนะเพราะในจักรวาลเนี่ยมีรูปร่างแล้วก็ไม่ได้โคจรวงดีเสมอไปนะครับอันนี้ตรงนี้คืออะไรครับอันนี้คือวงแหวนอุกกาบาตชั้นในนะครับอยู่ระหว่างดาวพฤหัสนะครับกับดาวอังคารในโคจรเนี่ยตรงนี้ก็เคยมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงนะครับแต่คือการระเบิดเป็นจุลเลยด้วยการเป็นสะเก็ดอุกกาบาตในดาวเคราะห์น้อยตรงนี้ทีนี้ท่านดูครับอีกหนึ่งจุดคือนอกพลูโตเนี่ยก็มีกลุ่มอุกกาบาตกลุ่มสะเก็ดดาวเนี่ยวนรอบอยู่ถ้าเอาตามนี้นะครับยังจะบอกว่าเลยว่านอกจากพลูโตแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องมีดาวอีกต่างหากอีกหนึ่งดวงขึ้นมาซึ่งมันระเบิดนะครับแต่แรงโน้มถ่วงทำให้เกิดเป็นสะเก็ดกระจายไปอยู่รอบๆด้านนอกนั้นการที่ยานโวยาเจอร์12เนี่ยทะลุตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับต้องมีข้อมูลแปลกๆซึ่งเราไม่เคยเจอกับอีกเยอะแน่นอนนะครับเห็นไหมนี่คือเศษอุกกาบาตต้องมีดาวหนึ่งดวงครับแน่นอนเหมือนชั้นในเห็นไหมชั้นในก็มีสะเก็ดอยู่ตรงนี้เพราะเคยมีตำแหน่งของดาวเคราะห์อยู่หนึ่งดวงผมจำชื่อไม่ได้แล้วต้องหาอ่านเรื่องสงครามระหว่างดวงดาวขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอแบบนี้เยอะมากเลยงั้นคือที่บอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซอร์นะโอ้มันมีข้อมูลที่เราไม่รู้ต่างๆมากมายมหาศาลงั้นตรงนี้ที่บอกว่ามีเราไม่รู้อีกเยอะนะครับ
แล้วก็เรื่องของทางช้างเผือกนี่ภาพทางช้างเผือกไม่ชัดไม่ชัดนะครับทางช้างเผือกเห็นที่ไม่ชัดเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับเป็นเห็นทางช้างเผือกเดี๋ยวดูทางช้างเผือกนี่ถ่ายไว้ภาพถ่ายทางช้างภาพถ่ายทางช้างเผือกท่านดูครับเนี่ยนี่คือภาพถ่ายทางช้างเผือกที่ถ่ายได้ในประเทศไทยผมว่าเอ้าถ้าเราอยู่ทางช้างเผือกทำไมเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ล่ะในทางช้างเผือกมีจราเข้มากมายมหาศาลนั้นการตั้งกล้องไปใช่ไหมครับตรงนี้ต้องมีกลุ่มดาวมหาศาลด้วยถูกไหมครับดาวฤกษ์ทุกดวงคือดวงอาทิตย์หมดที่มองเห็นน่ะมีบริวารเป็นดาวเคราะห์เหมือนกันหมดแล้วข้างๆนี้เอาเอ้ยเหมือนเรามองเฉียงๆไปใช่ไหมครับเนี่ยดูโทรสโคปสิเหมือนเรามองเฉียงๆไปอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมเล่นบ้างมาเนี่ยโทษนะครับภาพหายไปแล้วผมดูอ่ะโอเคครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นน่ะได้เคยสงสัยแบบผมสงสัยไหมแล้วพยายามหาคำตอบไหมนี่คือสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างในตำราไม่อธิบายไว้ไม่ได้บอกไว้ถ้าดูตามนี้โอ้โหมันเกิดสเปซช่องว่างมหาศาลระหว่างตัวโลกเราระบบสุริยะเรากับทางช้างเผือกในเมื่อระบบสุริยะเราโซลาร์ซิสเต็มเนี้ยเป็นหนึ่งในนับพันๆล้านโซลาร์ซิสเต็มในมิลกี้เวย์แล้วบอกเราอยู่ในมิลกี้เวย์ต้องหูมันต้องนู่นน่ะคนละอย่างกันเลยมือผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังใช่ไหมครับว่าถ้าท่านอยู่ในทะเลทะเลจะกว่าง่ายดีนะในทะเลปั๊บท่านมองไปน้ำทะเลสีฟ้ารอบตัวแน่นอนแต่ถ้าอยู่บนบกมองไปเห็นขอบเห็นระยะทางระหว่างทะเลชายหาดและตัวท่านตำแหน่งที่แน่นอนผมเชื่อเราไม่น่าจะใช่ในมิลกี้เวย์มีขอบไกลๆเลยไกลๆเลยที่ผมบอกครับมีอิทธิพลของมิลกี้เวย์ของไทรคูรัมของอินโดเมดาในตอนนี้ไทรคูรัมมีอิทธิพลมากมันมีเราโคจรหมุนวงกลม 1,300 ปีตรงนี้ตามตรงนี้วันนี้ 3,900 ปีอ่ะวันที่จากเวลาเราโคจรไปเนี่ยแล้วทั้งโลกดวงอาทิตย์สุริยะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอไปถ้าอยู่ดาวดวงอื่นอยู่ที่ดวงดาวและดาวมิทเทนจูอิสมองมาปั๊บเอ้ยนี่มันดาวหางนี่ว่ามีหัวสว่างหางยาวเลยเดี๋ยวดูการโคจรของโลกเรานะครับซึ่งเคยบรรยายมานานแล้วอ
ได้แต่ทุกอย่างก็รู้สึกได้ตั้งแต่กาแล็กซี่ไปจนถึงอะตอมจักรวาลกำลังพาเราไปสู่การหมุนแต่น่าแปลกที่การพิสูจน์ว่าโลกกำลังหมุนรอบตัวเองนั้นยากกว่าการพิสูจน์ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ย้อนกลับไปปี1610กาลิเลโอบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การทดลองได้ให้หลักฐานแรกว่าโลกของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่1670กิโลเมตรคันนี้มองเห็นได้ชัดเจนวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นดวงอาทิตย์ปิดเบี้ยวทำให้เกิดวินาทีแต่รับมีในการหมุนโดยวัดโคจรกลับในขณะที่เราบนดาวศุกร์หนึ่งวันของมันยาวนะคุณกำมือขวาของคุณให้เหมือนกับลูกบอลและอนุภาคแทฟรอนขนาดใหญ่ระบุว่าอนุภาคย่อยของอะตอมหมุนไปทางซ้ายจากตะวันตกไปตะวันออกมันเริ่มดูเราเหมือนว่าเราอยู่ในจักรวาลถนัดซ้ายโทษนะครับดูภาพนะครับผมโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์นะดาวทุกดวงครับโคจรรอบหมดงั้นระบบสุริยะเราเนี่ยเคลื่อนที่ประมาณ 70,000 ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยถ้ามองข้างนอกเนี่ยจากดาวเช่นจูอิสจากดาวอื่นก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ผมบอกว่าไงมองจากกาแล็กซี่อื่นแล้วเนี่ยมันสเปิร์มทั้งไปครับเห็นไหมฮะวิ่งไปทางด้านหน้าแล้วแนวโคจรดาวต่างๆเนี่ยไม่ขนานกันนะฮะเป็นเกลียวดูนะครับเห็นไหมฮะงั้นโลกสุริยะเวลาขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนดาวหางเท่านั้นเองครับแต่ในราชนานอนทุกพุธถูกเสาพฤหัสมีหางหมดโลกก็มีหางเวลาโคจรมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยฝุ่นจากโลกเราเนี่ยก็ออกนอกเหมือนกันนะครับที่บอกไปครับเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับนี่ท่านมองว่าในกาแล็กซี่เนี้ยมีระบบจะเป็นนับไปทั่วน่ะงั้นดาวทุกดวงดาวเคราะห์ก็ดีดาวเลือกดีล้วนเคลื่อนที่หมดไม่คงตำแหน่งเดียวสักครั้งหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งชีวิตเห็นนะฮะโวลเทคดอกมงดอกไม้แมลงก็แล้วแต่เนี่ยล้วนหมุนด้วยเป็นเกลียวกระทั่ง DNA โครโมโซมหรือการเกิดพายุทอร์นาโดหรือการเกิดหลุมยุบครับท่านลองหาดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่อยู่กับที่นะครับร่างกายเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วแต่เนี่ยพลังงานอยู่รอบหมดเลยดังนั้นครับท่านต้องศึกษาดีๆเตรียมตัวดีๆนะครับเพราะว่าอันตรายเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วครับนะครับอั
ันตรายอยู่แค่เอื้อมแล้วครับสิ่งต่างเหล่านี้มันหลากหลายมากขึ้นมิติในการมองการเคาะแยกแยะเนี่ยต้องเจาะนิดนึงถ้าถามว่าทางด้านนี้ผมไม่น้อยหน้าใครศึกษามาพอสมควรนะครับจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งก็ได้ไม่ระดับสูงคือว่าเป็นคนชำนาญในการดูภูมิอากาศในการศึกษาเรื่องของพลังงานจากนอกโลกมากพลังงานจากในโลกการศึกษาการดูคิดวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นปีๆซึ่งถามว่าไอ้ตรงพวกนี้มาแบบศึกษาจริงจังดูทุกวันเนี่ยนะครับก็แต่พ.ศ.2010ใช่ไหมครับนี่มัน2023ก็13ปีก็ว่าได้นั้น13ปีเนี่ยปีมี300กว่าวันนั้นเห็นความแตกต่างมันเยอะเห็นการเกิดปัญหาในระบบสุริยะนะครับโซล่าไซเคิลที่นะฮะ23มา24แล้วก็มา25ปัจจุบันนี้งั้นวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่มันเปลี่ยนแปลงและตอนนี้ที่บอกว่าความเสมือนมันเหมือนว่าดวงอาทิตย์จะเกิดการสลับขั้วสนามแม่เหล็ก half cycle แค่6ปีไม่ใช่11ปีตาไม่เคยเกิดขึ้นมานี่คือความน่าจะเป็นข้อมูลณวันนี้มันเป็นแบบนี้มันเกิดดับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงเสมองั้นเราต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยช่วงเวลาที่เกิดดับเนี่ยนานแค่ไหนห่างมากสั้นมากห่างมากปกติสั้นมากปกติเสมอต้นเสมอปลายก็ไม่แปลกถ้ามันห่างบ้างสั้นบ้างแคบบ้างเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันที่ว่าผิดปกติเส้น IMF ตอนต้นชั่วโมงตอนกลางชั่วโมงกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะตัวเวลาดันเบลก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะงั้นแค่เวลาเพียงประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสิ่งต่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วอาหารน้ำยาพร้อมแค่ไหนสงครามขยายวงแน่นอนไม่ใช่แค่ฮามาสกับอิสราเอลจะเป็นระหว่างยูกับชาติอาหรับหรือก็คือมุสลิมกับคริสต์ที่มีอเมริกาดุลหลังอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ คนที่ติดตามผมเนี่ยจากตุรกีเนี่ยบอกว่าจำนวนเรือรบที่ตุรกีแล่นออกมาเข้าสู่เมดิเตอร์เรเนียนมุ่งเข้าหากองเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยมากกว่า100ลำแล้วแต่กายภาพดูไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวนะมันเล็กแต่มันเร็วอย่างที่บอกครับถ้าเรือ100ลำปล่อยเทอร์บิโดเพราะมัน100ลูกเข้าหาอเมริกันหรือเครื่องบินเนี่ยและทั้ง100ลูกเนี่ยจะถูกสกัดได้หมดเหรอเรือรบ1ลำมีเทอร์บิโดขึ้นที่หมา2ท่อยิงลำใหญ่หน่อยมีคอนเวตเป็นเรือฟริเกตท่อยิงก็เยอะกว่าเนื้อเรือเร็วธรรมดาก็ใส่เทอร์บิโดได้เอาแค่เทอร์บิโดธรรมดาพอครับถ้ามาเป็นแผงๆปั๊บเนี่ยก็หลบลำบากนะถูกไหมครับเราเรือเครื่องบินยิ่งใหญ่เท่าไหร่เป้าเท่านั้นจรวดน้ำวิถีมิสไซล์ช็อตเลนส์ลองเลนส์ระหว่าง100ไมล์200ไมล์500ไมล์หรือ1,000ไมล์เนี่ยมีหมดเพราะเศรษฐกิจจะแย่ลงทุกอย่างกำลังดึกขาลงแต่รัฐบาลก็จะแจกอย่างเดียวไม่ได้หาเงินเลยนะมันต้องหาเข้ามาไม่หาเข้ามาที่มีอยู่จะออกไปเรื่องการขึ้นค่าแรงก็ดีเงินเดือนราชการก็ดีมันสมควรจะขึ้นช่วงนี้ไหมช่วงภาวะโลกสู่วิกฤตการของภาวะสงครามของภาวะการขาดแคลนทรัพยากรพลังงานเรื่องของสงครามน้ำมันอาหารความมั่นคงรัฐบาลจะซื้อเสียงอย่างเดียวจะตกเขียวอย่างเดียวมีการวางแผนสืบทอดอำนาจ
จะเป็นแบบราชวงศ์ชินวัตรขึ้นมาทันทีเนี่ยพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายทำลายนี่คือทำให้เพนยาพยากรผีเรือนจะออกป่าผีป่าจะเข้าเมืองกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้ามันจะหอยจมกระเบื้องมันหนักน้ำเต้ามันเบาน้ำเต้าต้องลอยน้ำกระเบื้องจมน้ำกระเบื้องกับลอยน้ำน้ำเต้ากับจมน้ำกำลังเกิดขึ้นคุณพร้อมหรือยังรับเหตุการณ์ในเร็ววันนี้ซึ่งผมเชื่อมันว่าก่อนวันที่14เนี่ยฮิซบอลเลาะห์กับจิฮาดจะต้องประกาศสงครามกับอิสราเอลนี่ก็ไม่น่าเกินคริสต์มาสนะครับอิหร่านกับอิสราเอลต้องรบกันไม่ทางอ้อมและทางตรงเลยล่ะเตรียมการให้ดีๆประหยัดเงินเก็บเงินซื้อทองอาหารน้ำยาเป็นฉุกเฉินวิทยุสื่อสารสองความถี่รับบ่อดำได้บ่อแดงได้อีกครั้งนะครับสำหรับเครื่องดำเมื่อเกิดเหตุการณ์ผมจะใช้ความถี่ที่168900กับ169800บ่อดำ168900กับ169800วอแดงหรือ CB หรือซิสเซนแบนใช้245800 245900ตอนนี้คุณมีสักอย่างหรอครับถึงเวลาแล้วเนี่ยจะประงัดตั้งไม้ไผ่ดูว่าไหนก่อแล้วต่อสาวกาขึ้นไปงั้นอาจเป็นการบอร์ดแคสซิ่งวันเวย์ก็ได้คืออาจจะพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่คือพูดไปเรื่อยๆให้ขาดสายข้อมูลเพราะโทรศัพท์มือถืออาจใช้การไม่ได้โทรศัพท์มือถือเก็บตำรายาการแพทย์ฉุกเฉินการเอาตัวรอด survival นะครับหรือหนังภาพยนตร์แม้แต่ท่านนะครับเพื่อประโยชน์ถึงเวลามาแล้วเปิดดูเป็นตำราเป็นคู่มือให้ความรู้นั่นแหละไปหนึ่งเรื่องผมทำทุกอย่างทั้งวันนี้นะครับเป็นธรรมที่แคบในกลุ่มในก้อนผมไม่ได้มีคนรวยไม่ได้มีเงินมากมายมหาศาลนะครับก็ในช่วงเดือนนี้5ท่านแล้วส่งข้อความมาขอยืมเงินผมส่วนตัวกับที่การรีพอร์ตเนี่ยผมต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเองนะฮะมีไม่กี่คนที่ช่วยสมองเสมอนะครับอย่างคุณตายอย่างเงี้ยในกลุ่มที่ไม่ทอดทิ้งกันนะครับหรือคุณในนัทกิติมาเป็นทำงานที่สำนักงานอัยการที่โคราชมีคุณมิจวันนะครับหรือหมอนาเนี่ยมีไม่กี่คนครับทั้งหมดนี้รวบรวมได้มาก็อยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทต่อเดือนบางเดือน 5,000 กว่าบาทเฉพาะค่าไฟก็ไม่พอแล้วครับที่หมดค่าซ่อมก็ไม่พอแล้วล่ะงั้นผมต้องหาตังค์หลายๆอย่างผมก็มีรายจ่ายเหมือนกันนะครับตั้งค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ค่าอาหารเป็นอาหารไก่แล้วมีค่าเทอมของลูกสาวคนเล็กอีกอ่ะคุณแม่ต้องส่งมั่งไม่ส่งมั่งบางทีผมไม่มีก็คุณแม่ก็ไม่ได้ให้ลูกสาวบางเดือนก็ไม่ได้ให้งั้นผมก็ต้องปากกัดกินถีบเหมือนกันเห็นแบบเนี้ยผมไม่ใช่ร่ำรวยมีเงินนะทองก็จะนำอยู่หลุดไปแล้ว2ชิ้นก็ไม่ร้องไห้ครับเพราะว่ามันคงจำเก่าเราอ่ะจะขอยืมเงินใจมาช่วยถ่ายออกมาก่อนแล้วนั้นมาก็ทุกคนตึงหมดก็โทษใครไม่ได้ปุ๊บเดือดร้อนเลยนะงั้นท่านต้องพยายามช่วยตัวเองก่อนนะครับถ้าผมมีเงินเหลือจะค่าใช้จ่ายปัจจุบันหรือการใช้หนี้เนี่ยผมสามารถช่วยท่านได้แต่ตอนนี้ด้วยความเสียใจครับ
ช่วยท่านได้จริงๆท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตขอคุณพระศรีวัฒนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นจงอวยพรทั้งหลายประกอบความทุกข์ความเจริญนึกคิดกอบกิจการใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการท่านใดที่มีโทษท่านจากโทษท่านใดที่มีภัยท่านจากภัยท่านใดที่มีทุกข์ท่านจากทุกข์ท่านใดที่มีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้ทั้งหลายเจริญซึ่งทางอันเกษมสำราญซึ่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกท่านด้วยครับท่านที่เป็นมุสลิมก็ถึงพระอัลเลาะห์ท่านคิดเสียงถึงพระเจ้าของท่านคิดดีพูดดีทำดีทำตามหลักการสอนของหลักการศาสนาท่านแล้วท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสวัสดีครับThank you.